สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเอาใจสายครีนกันบ้างนะคะกับเมนูนี้เลยค่ะมันหวานอบไมโครเวฟค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยสำหรับสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็มีอยู่2อย่างเท่านั้นค่ะก็คือมันค่ะวันนี้พัดใช้เป็นมันหวานนะคะสีทองออสเตรเลียเนาะซึ่งมาจากแมคโครค่ะโดยเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะโดยที่เราไม่ต้องเช็ดผิวให้แห้งนะคะให้เปียกๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นน้ำเปล่าค่ะวิธีการนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้มีดนะคะกรีดผิวนิดเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ป้องกันช่วยให้มันเป็นเอาเป็นว่าช่วยให้มันไม่แตกดีกว่าเนาะเวลาที่เรานำไปอบในไมโครเวฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะที่จานนะคะคือจานตัวนี้นะคะของพัดสามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะโดยเราจะใช้ไฟแรงสูงสุดเลยนะคะ5นาทีค่ะตอนนี้นะคะมันของเรานะคะก็ครบ5นาทีแล้วนะคะเราจะมีวิธีการเช็คยังไงว่าสุกหรือยังนะคะเราก็จะใช้ซ่อมค่ะจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะเมื่อกี้จิ้มไปแล้วนะคะคือสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือมันก็จะถึงผิวด้านล่างเลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราก็พาแบบนี้เลยค่ะแล้วไปใส่จานจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ